3เหตุผลที่คนลาวควรจะใส่ใจและให้เกียรตินักท่องเที่ยวไทยมากที่สุดเป็นอันดับ1เลยมีเหตุผลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าสบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศจ้าแต่มื้อนี้สิ่งที่อยากเว้าที่สุดนะคะทุกคนหลังจากที่ได้ไปลาวมาหลายมื้อและก็ได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ไปเบิ่งสถานที่ต่างๆเนาะจ้าสิมาเว้าให้ FC ฟังนะคะว่าเป็นหยังคือต้องอยากให้คนลาวใส่ใจนักท่องเที่ยวคนไทยที่เขามาเที่ยวในประเทศลาวหลายที่สุดนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยบ่ได้แม่นว่ายกย่องหรือว่าหย่องย่อหรือว่าสนับสนุนนะทุกคนแต่ว่ามันคือความจริงที่อยากจะว่านั่นเองก็คือหนึ่งนะทุกคนคนลาวที่ว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนี่ขอดีมีหลายอย่างนะถึงอยากจะบอกว่าอยากให้คนลาวนี่ใส่ใจนักท่องเที่ยวคนไทยให้หลายที่สุดและก็บ่อยากให้มีเรื่องที่แบบว่าบ่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่ากล่องร้อนเอียงต่างๆนั่นทุกคนอันนี้คือพยายามจะให้มันมีเรื่องราวน้อยที่สุดขั้นบ่สั่นนะพี่น้องเอ้ยบอกเลยว่าสถานการณ์หรือว่าเงินหรือว่าการเป็นอยู่หรือว่าการที่แบบว่าพ่อค้าแม่ค้าในลาวนี่บอกเลยนะว่าน้ำปั่นยิ่งจะแย่ไปกว่าหนากว่าเดิมคือว่าแย่ไปกว่าเดิมคือในไหนเนี่ยเอ้าสิเว้าเลยนะทุกคนคือหนึ่งแม่นบอกสมมติว่านักท่องเที่ยวคนไทยไปนี่พี่น้องนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องการเว้าการจ้าเรื่องเงินค่ำนี่มันก็สิใส่สะดวกอยู่แล้วนะคะทุกคนนอกคือบ่ว่าจะเป็นทางนอกหรือทางในนะทุกคนเว้าเรื่องการที่แบบว่าเงินบาทกับเงินกีบนี่คือมันใส่ตั้งแต่ได้มาแม่นบอกอันนี้คืออัตราเรื่องเงินนะทุกคนและ2ก็คือเรื่องการกินแม่นบ่คือคนไทยนี่เพิ่นเป็นคนที่มักกินอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้คือเชื่อเลยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะทุกคนเรื่องอาหารการกินแม่นบ่และอาหารการกินระหว่างไทยกับลาวนี่ก็เป็นสิ่งที่ตีบ่ได้หรือขาดบ่ได้ก็คือส้มตําหรือว่าข้าวเหนียวนะทุกคนหรือว่าปิ่งไก่หรือว่าลาบก้อยช้อยแซ่นี่ล่ะพี่น้องนะคะเป็นอาหารเลยอ่ะลักๆก็คือ3ก็คือเรื่องการเว้าการสื่อสารการเจรจาเว้าจากันหูเรื่องบ่จําเป็นต้องมีหลามมีโสมียังแปลนะพี่น้องนะคะง่ายที่สุดเลยอันนี้คือสําหรับความคิดนะก็เลยอยากจะให้คนลาวนะพี่น้องนะคะวิงวอนนะเว้าง่ายเลยว่าอยากจะให้ใส่ใจนักท่องเที่ยวหลายและสิ่งที่แพ้ว่าได้สัมผัสและก็ได้เห็นนะพี่น้องในระยะเวลาที่ได้แพ้ว่าได้ไปเที่ยวหลายบ่อนเนาะกะยังทีเพ่ว่าเว้าไปมีข้อ1ข้อ2แล้วทุกคนแล้วก็ข้อ3แม่นบ่และสิ่งที่เฮาเห็นนี่คือการเรื่องการทําบุญทําทานนะบ่ว่าจะเข้าวัดฟังธรรมหยังก็แล้วแต่คนไทยนี่เพิ่นจะมีการนอบน้อมและก็อ่อนโยนอ่อนหวานและก็เอ้าเว้าเรื่องการบริจาคซะนี่คือเห็นกับตานะบ่โหว่าคนอื่นเห็นคือเพ่ว่าหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่เฮาเห็นกับตาแม่นบ่เรื่องการบริจาคทําบุญเพิ่นก็สิบริจาคกันไป50หรือว่า20บาทคํา20บาทนี่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยของสําหรับเพื่อนนะอันนี้คือเฮาบ่เฮากับบ่ได้ปรารถนาแม่นบ่พี่น้องว่าอยากให้เพิ่นบริจาคหลายหรือบ่ได้บริจาคน้อยแต่ว่าพูดถึงในหลักความเป็นจริงที่เฮาเห็นได้ชัดเจนนะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ไปว่าเห็นเนาะบางท่านนะทุกคนก็หยอดลงไปตั้ง100บาทเพราะว่าเรามาต่างประเทศเนาะแค่เงิน100บาทมันจิ๊บๆสําหรับนักท่องเที่ยวแต่บางคนถามไปว่าเอ้าแล้วถ้าสมมติว่าคนต่างประเทศไปอะไรอย่างเช่นคนจีนหนึ่งหยอดไป1หยวนอะไรต่างๆนานาทุกคนคะถ้าหยอดไป1หยวนแต่อย่าลืมนะคะว่าเงินที่เราเอามากว่าเราจะไปแลกไปอะไรมันยุ่งยากพี่น้องมันยุ่งยากนะคะ1หยวนน่ะหรือว่า1เหรียญสหรัฐนะทุกคนแม่นบ่หรือว่าเงินเวียดนามยังก็แล้วแต่ทุกคนแม่นบ่มันแหลกยากแต่เงินลาวกับเงินไทยอย่าบอกเลยนะคะพี่น้องนะคะไปซื้ออยู่ไสก็ได้ต่อให้สิเป็นในตัวเมืองหรือว่าในบ้านนอกก็แล้วแต่นะทุกคนนับตั้งแต่
5บาทหรือ10บาทนี่ก็เอาไปคนอยู่ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นไปบ่ได้นะทุกคนจะบ่มีผู้ใดต้องการเงินบาทต้องการเบิดเพราะว่ามันใส่ซาใส่ใจง่ายสะดวกสบายอย่างเช่นเรียนนี่นะทุกคนบางครั้งนี่เฮาก็เอาเด็กอันลูกเด็กแดงมันบ่เฮาเอามาแหลกมาหยังอยู่ในอันนี้หน้าด่านมันก็ไกลกันอยู่แล้วเพราะว่าด่านลาวเฮามันไกลกับไทยอยู่แล้วนะคะทุกคนเรื่องการที่ว่าใส่เงินมันบ่ต่างอันนี้คือสิ่งที่เป็นความคิดของเพว่าเองนะเพว่ากะบ่ฮู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนเพว่าหรือเปล่าเนาะอันนี้คือเรื่องสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจหรือว่าให้ความแบบว่ายุติธรรมหรือว่าให้ความแบบว่าการเอื้อเผื่อแผ่ขอโทษขออภัยนะทุกคนบ่แม่นว่าการเอื้อเพื่อเผื่อแผ่คือการเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ก็แม่นก็คือเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ด้วยความไมตรีมีเมตตากรุณาต่อชาวไทยให้มากที่สุดนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเว้านะทุกคนเพราะว่าเฮาเห็นได้ชัดเลยบ่ว่าจะเป็นหยังก็แล้วแต่และสิ่งสําคัญที่สุดนะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเฮาบริการบ่ดีหรือว่าเฮาเฮ็ดบ่ดีกับเพื่อนทุกคนเสือบ่นะคะประเทศหรือว่าโลกใบนี้จะเจริญได้เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีค่ะนับวันนะทุกคน 3G 5G ตั้งแต่ 2G มายัน 3G 4G 5G แล้วค่ะทุกคนบอกเลยนะทุกคนว่าความจะเจริญหรือว่าการที่จะพัฒนาอย่างเช่นนะคะมันต้องมีออนไลน์มันบอกปัจจุบันนี้หลายๆช่องบอกว่าอะคนลาวหรือว่าประเทศลาวนี่ย่ำแย่เศรษฐกิจลาวย่ำแย่ก็เพราะว่าสังคมออนไลน์สื่อออนไลน์ตีข่าวมั่วสั่วจังซั่นจังซี่นะทุกคนเผยแพร่ในความบ่เป็นจริงทุกคนคะถ้ารู้แบบนั้นว่าโซเชียลชอบเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เป็นจริงในสิ่งที่มูลไม่เป็นจริงเรื่องเล็กๆเอาตีเป็นเรื่องใหญ่แล้วทำไมเราไม่ทำให้เรื่องดีๆมีมากกว่าเรื่องไม่ดีคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากให้คิดนะคะบางคนที่บอกว่ายูทูบเบอร์ยูเล่าอยู่ไทยนะคะทุกคนมักโจมตีประเทศตัวเองจังสีคืออยากจะบอกนะคะทุกคนว่าที่เขาโจมตีถ้าคุณคิดในมุมอีกกลับกันคือทำไมคนเล่าถึงมักเว้าแต่ในสิ่งที่บ่ดีเป็นยังคือมักเว้าว่ากองร้อนเอ่ยตำรวจเอ่ยนะทุกคนลั่งลั่งแก่หรือว่าลีดไทยนักท่องเที่ยวยังต่างๆนานาทั้งที่มีข่าวเหลืองแบบนี้บ่อยมากและล่าสุดก็คือมีหนุ่มลาวปากดีแม่นบ่ทุกคนอันนั้นล่ะทุกคนนะคะเฮาฮู้อยู่แล้วว่าสังคมออนไลน์หรือว่ากระแสโซเชียลมันมาแรงยิ่งกว่าแรงซะอีกนะทุกคนนั่นแหละเป็นสิ่งที่เฮาและผลสำเร็จที่ออกมาแรงนี่ก็คือเริ่มจากที่เฮาฮู้อยู่แล้วนะทุกคนก็คือข้อ2ข้อ2ก็คือเรื่องการถ้าข้อโทษเข้าไปนะทุกคนก็คือแม่นแหละข้อ2ก็คือเรื่องการภาษาแม่นบ่ภาษานี่ลาวกับไทยนี่เฮาบ่จําเป็นต้องมีโสมีหลามแปลนะทุกคนผู้ใดเว้าก็ฮู้เรื่องเบิดนั่นล่ะก็เป็นสิ่งที่เฮาต้องบริการหรือว่าให้การดูแลแค่นะทุกคนดูแลแค่รู้จักคำว่าแค่ไหมคะแค่ก็คือเอาใจใส่นะพี่น้องนะคะก็คือเอาใจใส่เบิ่งแย่งเพื่อนแน่บ่แม่นจะเห็นว่าเป็นคนไทยกะราคาหยังก็ว่ากันไปตามอันนี้นะทุกคนแต่อยากให้เฮาเบิ่งแต่ที่แน่ๆนะขอย้ำเลยนะคะทุกคนว่าถ้าอยากให้กระแสมันมาดีสำหรับประเทศลาวนะทุกคนที่หลายๆคนบอกว่ามักจะซื้อทั้งไทยหรือว่ายูทูบเบอร์ทั้งไทยยูทูบเบอร์ทั้งคนลาวอยู่ในไทยมักจะเอาเรื่องลาวบ่ดีเกี่ยวกับคนลาวไปโจมตีไปเว้าซ้ำเติมหยังต่างๆน่ะคือก็อยากให้มันอยากจะให้เห็นเป็นตัวอย่างซะทุกคนบางคนบอกว่าเรื่องบ่ดีคือบ่เว้าแน่ซะแพว่าเรื่องดีๆคือบ่เว้าแน่ขอถามค่ะทุกคนมันมีมั้ยเรื่องที่มันดีๆอ่ะมีไหมทุกคนมีแต่กันหน่อยกระแทบจะบ่เห็นเฮาก็เว้าไปแล้วนะทุกคนยังเช่นแม่นบ่มีกระแสเอียงที่ออกมาในการด่านบวกเฮาก็จะบอกไปว่ามันบ่แม่นความจริงแต่ถ้ามันแม่นความจริงยังเช่นดีเฮาเห็นปัจจุบันนี้รุนแรงนะทุกคนก็คือคนลาวบางคนก็บ่มีจิตสํานึกผู้เฒ่าบ่ถึงการหรือว่าคิดบ่ได้ไตบ่ทันออกมาเว้าแบบซี้ๆหายเว้าด้วยความแบบเพ้อเร่อหรือยังก็บ่ฮู้นะทุกคนด่าไปวัน2วันที่ผ่านมาแม่นบ่และก็สิมีคนลาวหลายๆคนทั้งที่ฮู้อยู่แล้วนะทุกคนจริงๆบอกเลยว่ากระแสที่มันด้านลบที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจ
ทั้งลาวอันยำแย่มันบ่แม่นยูทูบเบอร์ทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยหรือว่ายูทูบเบอร์คนไทยหรือว่ายูทูบเบอร์ทั่วโลกมาทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่คนลาวบางคนควรจะคิดว่าเฮาสิเว้ายังออกไปแค่นั้นเองนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวในความคิดของพี่ว่าที่อยากจะให้ใจใส่ใจนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนเนาะชาวไทยมากที่สุดเพราะว่าเห็นเลยก่อนจะจบคลิปนะคะทุกคนขอพูดอีกหนึ่งครั้งก็คือการที่หลายๆคนนี่คิดว่าถ้าเป็นคนลาวแท้ๆนะคนลาว 100% จะบ่มีวันเอาเปรียบหรือว่านักท่องเที่ยวอันนี้คือสิ่งที่เห็นแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนชาวเวียดนามอันนี้คือบ่ได้เมารวมนะคะทุกคนเป็นบางท่านเป็นบางร้านค้าเท่านั้นก็คือจะกดราคามากกดราคาขนาดไหนทุกคนเดี๋ยว EP หน้านะเดี๋ยวเพียวว่าจะให้มาเห็นเป็นตัวอย่างเลยว่าอันนี้คือเป็นคนลาวแท้ๆแต่เขาคิดว่าเราเป็นคนไทยไงเพราะว่าหน้าตาเราก็ไม่ได้ค่อยลาวสักเท่าไหร่และพูดไทยก็ชัดเจนในเป็นบางคำบางครั้งก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เขาเลยคิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วเขาก็กดราคาเราใช้เยอะเชียวอันนี้ก็คือเคยเจอมาแล้วกับตัวทั้งที่อยู่ในประเทศลาวแท้ๆก็คืออยู่ในด่านนั่นแหละด่านลาวไทยนั่นแหละอันนี้คือไม่ได้ไปไหนกดราคาแบบอย่างฟ้ากับเหวเลยอะความแตกต่างนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมันเป็นเหลืองเนาะอันนี้คือทั้งเบิดทั้งมวลนะคะทุกคนเพราะว่าบริมีเจตนาผ่านเพียงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังนะคะผิดผาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยได้ร้ายด้วยจ้ะเพราะว่าที่เป็นทั้งฟังเล่าหรือว่าทั้งฟังไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเนาะจ้ะท่านได้รับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นเนี่ยได้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายอ่ะตีเตียนได้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะต้องขอโทษขออภัยพูดไปพูดวกไปวนมาแล้วคนเนื่องจากว่าเหนื่อยล้ามากเลยนะคะทุกคนนะคะอะแต่ก็สู้ๆค่ะเพราะว่าอยากจะมาพูดคุยกับ FC นะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจแม่ว่าน้ำเด้อสวัสดีค่ะสบายดี